นี่ครับต้นหลุมพอครับต้นหลุมพอโครงการหนึ่งก็น่าหนึ่งต้นชนกับป่าครับครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับไปถ้ำเจ็ดคดครับถ้ำเจ็ดคดทางออกนะครับเป็นทางออกของถ้ำเจ็ดคดช่วงเดินป่านิ่มๆหน่อยครับนี่ก็ต้นไหนต้นนี้ไหนชื่อก็เรียกว่าต้นลูกชิดลูกชิดเป็นเพื่อนกับลูกชกไหมครับเนี่ยเป็นลูกชิดครับอ๋อนี่ลูกชิดก็คล้ายกับลูกชกเลยอ๋อที่มันเป็นพวงๆใช่ไหมใช่นี่ก็จริงหยิบทำได้แต่ทำไม่เป็นมันอันตรายเป็นการใครไม่รู้จักลูกชิดที่เป็นเพื่อนกับลูกชกนะครับลูกวีโนมันจะเป็นพวงยาวถ้าคนจำเป็นต้องเก็บไปตัดมาทั้งทลายแล้วก็มาต้มมาบีบมาทำเป็นขนมชิดนี่คือต้นหลุมโพครับหลุมพอเป็นต้นที่โตในป่านี้ดั้งเดิมใช่ไหมครับครับดั้งเดิมเลยแล้วไอ้ที่พันเนี้ยครับคืออะไรเป็นเถาวัลย์ครับอ๋อนี่นะครับตูเถาวัลย์โอ้โหถ้ามองอีกทีนะตอนมืดๆก็ดูใกล้ๆดูเถาวัลย์ซะก่อนนะครับขนาดบิ๊กขนาดไหนมันมีสะพานเลยนะท่านนั่นก็เป็นถนนที่เข้ามาถึงถ้ำจุดพุทธแต่ว่าถ้าไปทางถนนเนี่ยมันต้องข้ามลำธารครับทีนี้ถ้ามาทางนี้นะมันจะถึงตัวถ้ำนี่คือมือจับของหวายนะครับหวายที่ผมไปถ่ายทำกระเป๋าของบ้านของพี่ชายพี่วิชัยที่เขื่อนรัชประภานะครับนี่คือครับเส้นของหวายมือจับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ครับคือลำธารที่ตะลุยตามตะวันกับจังเกิลขยักมาถ่ายทำรายการกันเป็นทางแยกของลำธารเพื่อจะเข้าไปในถ้ำเจ็ดคดซึ่งตอนนี้ผมมาทางเท้าครับเดินป่ามาครับปีนี้ประเทศไทยอากาศแห้งแล้งนี่ครับคือลำธารที่จะพายไปทางขวาเข้าไปยังถ้ำเจ็ดคดส่วนทางซ้ายคือสามแยกนะครับทางซ้ายคือ3แยกที่พายเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในทางขวาเข้าไปยังถ้ำ7คดครับทางด้านขวาของเส้นทางเดินป่าไปยังถ้ำ7คดจะเป็นภูเขาหินปูนครับอันนี้ผมเดินจากเสือป่า Laughing and Homestayมาเลาะเขาหินปูนมาเรียบลำธารมายังปากถ้ำเจ็ดคดแล้วครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะมีต้นไม้ป่าหลากหลายชนิดเสียงก้องเลยไหมครับเห็นไหมครับผมมาอยู่ปากถ้ำถึงเมื่อสักครู่อยู่ด้านนอกเสียงก็ยังธรรมดาอยู่เราลองเงียบสักพักครับฟังเสียงธรรมชาติครับอ
ผมอยู่ที่ปากถ้ำ7คดครับเรามาดูกันครับว่าถ้ำ7คดนี้เป็นยังไงเริ่มจากดูจากปากถ้ำเข้าไปข้างในนะครับจะเห็นว่าด้านในนี้มืดมากครับครับถ้ำ7คดก็เป็นถ้ำที่มีน้ำทะลุผ่านครับตลอดถ้ำตัวถ้ำนะครับแล้วก็มี7คด7โค้งครับซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำ7คดครับก็คือโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาเป็น7คดเหมือนกับถนนบนภูเขาที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาหรือไปเลี้ยวมาครับครับใช่ครับอันนี้จะมืดแล้วก็จะเป็นถ้ำแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยด้วยบางส่วนใช่ไหมครับ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 ใช่ครับแล้วก็ลำธารก็มีน้ำใสด้วยครับน้ำใสแต่ช่วงนี้น้ำจะน้อยไปหน่อยครับว่าปีนี้ประเทศไทยนี้อากาศแห้งแล้งครับทำให้ทุกพื้นที่มีผลกระทบเมื่อก่อนก็ชาวบ้านสมัยก่อนที่มาอยู่ที่นี่ก็ใช้เป็นที่ทำพิธีทางศาสนาพุทธด้วยนะครับนิมนต์พระมาฉันเพลฉันข้าวตอนวันประเพณีวันสงกรานต์ครับเดือนเมษาครับแต่เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมประเพณีนั้นก็หมดไปครับด้านนี้คือบริเวณปากถ้ำใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วณจุดตรงนี้นะครับเป็นทางออกของถ้ำ7คดครับเพราะเป็นทางที่ท้ายถ้ำครับจริงๆก็เป็นท้ายถ้ำซึ่งดูจากน้ำไหลใช่ไหมครับดูตามน้ำไหลครับซึ่งเป็นทางที่น้ำไหลออกครับตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ของถ้ำครับที่น้ำไหลออกมาครับแล้วก็ไปบวกกับลำธารคลองลำลูนครับซึ่งเป็นสามแยกตอนที่จะเข้าถ้ำมาครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำเส้นทางน้ำเข้ามาอ๋อเส้นทางน้ำเข้ามาก็มันไปจะไปทางทางที่ไปถ้ำภูผาเพชรครับมันมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าถ้ำ7คดแล้วก็ทางตรงไปขวาก็เป็นถ้ำภูผาเพชรครับซึ่งเป็นทางเข้าของตัวถ้ำ7คดครับครับผมจำได้ว่าสมัยก่อนพายเรือเข้าไปจนสุดต้นทางน้ำเข้ามาถ้ำ7คดเนี่ยจะมีก้อนหินก้อนโตขวางปากถ้ำไว้เรือไม่สามารถทะลุได้ต้องแบกเรือข้ามใช่ครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนปัจจุบันนี้ที่มีการพายเรือคยักก็คือถ้ามีน้ำเยอะก็สามารถพายเข้ามาได้ครับเข้ามาจนไปสุดต้นทางของถ้ำที่ผมบอกว่ามีก้อนหินครับได้ครับแล้วก็พายกลับออกมานี่สบายครับเพราะว่ามาตามน้ำครับแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยอะไรบ้างครับอย่างเช่นก็มีไฟฉายครับแล้วก็เสื้อชูชีพหมวกชูชีพอะไรเรือคายักครับไปครับแต่ถ้าช่วงที่ว่าน้ำน้อยจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้เรือก็ได้ครับเดินเข้าไปได้เลยครับอ๋อถ้าเดินนี่ก็ต้องมีไฟฉายต้องมีไฟฉายครับกับหมวกกันกระแทกครับหมวกนี้แล้วไปด้วยเรามาฟังเสียงธรรมชาติกันครับได้ยินไหมครับเสียงธรรมชาติมีทั้งเสียงน้ำไหลเสียงนกเสียงไอ ฟังเสียงนกดีกว่าครับเสียงน้ำก็ไปใกล้ๆดี